ยกนี้ยังคู่ขี้สูสีกันอยู่ครับนี่ครับแข้งซ้ายแข้งขวานี่แลกกันสนุกก็ราคาก็ยังเบียดกันอยู่ราคาแค่เสมอน้ำเงินเสมอแดงครับเสมอยอดมงคลครับช่วง3ยกแรกเนี่ยดูครับเพชรวันนอนแกเมื่อวานยังโตได้ดียังโตได้ดีครับช่วงนี้ครับหักพวงวันไรครับช่วง3ยกนี่ยังดูดีอยู่แต่มาดูครับจุดพีคเกมครับยกที่3ยกราคาอะไรครับเสมอแดงครับเสมอแดงนะครับยก4นะครับเป็นยกที่แหมทางเพชรวันนอนไปพลาดครับใครทำใครได้ครับยังไงครับเดี๋ยวดูครับนายซ้ายชั้นขวาครับแดงขวาครับส่วนน้ำเงินซ้ายครับขวามาซ้ายนี่ครับชุดนี้ครับชุดนี้ครับชุดนี้เอาเลยครับชุดนี้ครับโดนหมัด2ทีแล้วก็แหม่ทางเพชรว่านอนทำท่าสะดุ้งไหลเลยนะแล้วก็จากนั้นก็ไปเลยครับโอ้แกมีหมัดมาครับยอดมงคลเมื่อวานมีหมัดครับชุดนี้ชุดเดียวเลยครับที่แบบราคาไปเลยครับได้ชุดนั้นไปนี่เพชรวันนอนถึงกับเอ๊ะใครตบมือยังเหยงอยู่เตี้ยร้อยเอ็ดเตี้ยร้อยเอ็ดนี่ครับนั่นเห็นแล้วครับโอ้เขาบอกว่าหายออกจากวงการมวยไปเห็นแล้วครับเห็นเมื่อวานที่ลุมพินีก็เห็นครับวันนี้ก็เห็นเมื่อวานก็เห็นโอ้โหนะครับจากนั้นเพชรวันนอนพยายามจะโต้คืนครับแต่ว่าแหมความแข็งแกร่งครับเมืองยอดมงคลนี่มาดีครับขอบคุณพ่อน้องพีมนะครับน้องพีมหรือน้องพีไม่ทราบนะเมื่อกี้บอกว่าตากร้อนมากเลยแล้วก็ให้ทีเด็ดอะไรตัวเดียวทุกอย่างกูตากแต่ตากนี่เป็นจังหวัดที่ร้อนครับเพราะว่าอยู่ในภูเขาโอ้ชื่อก็บอกแล้วตากครับตากแดดครับตากอะไรก็แห้งหมดแล้วครับเดินเสียบเข้าอีกทีนึง4ยกก็ราคาไปนู่นเลยครับ41ครับ41ครับคุณทิพย์ครับฝนตกอีกแล้วครับที่ใต้ครับสงสารคุณทิพย์เหลือเกินนะครับแล้วเมื่อกี้มี SMS บอกว่าคุณทิพย์คนไม่ยอมคนนะครับสู้ครับคุณทิพย์สู้นะเราต้องสู้ครับนี่ครับกระแทกก็ครบ5ยกก็ไม่มีปัญหาครับยอดมงคลชนะไปครับขาดร้อยครับขาดครับมาได้หมัดยก4นะครับเป็นไงครับไฟนี้ไฟนี้ผมซ้อมมาดีครับไอ้เทพวานนท์เป็นไงวันนี้เขามาดูแล้วเขามาเขาคงเริ่มหนักเยอะมั้งครับไฟนี้เราจบเท่าไหร่ผมต่อยไปปล่อย118 118ปกติผมต่อย115แล้วคู่โชว์วันนี้นี่ก็ถือว่าสบายสบายง่ายกว่าที่คิดป่ะเขามาออกชิงจังหวะกับผมครับเราแต่ว่าเรามาได้ชัดเจนในยก4ครับลูกนั้นได้จังหวะยังไงเนี่ยก็เห็นมันบ้างเลยกดไปต่อยไปอะไรไปบ้างจำได้ไหมเนี่ยก็ต่อยครับแล้วมีฟอร์มพอใจฟอร์มตัวเองไหมไฟนี้ก็พอใจครับไฟนี้แล้วมีไฟนั่งอยากเจอใครบ้างพี่ก็แล้วแต่คนจัดน้ำหนักที่อยากต่อย115ครับสมมุติฝากอะไรถึงแฟนเมื่อไหร่ครับครับผมตั้งใจตัวไฟนะครับแต่บางครั้งผมก็อาจจะชกไม่ดีเพราะผมทำหนักมากก็ขอให้ติดตามต่อไปครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับไฟนี้พอไหมอะไรครับพอไหมพอเงินนะพลาดโดนหมัดแล้วยก4ใช่ไหมจังหวะนั้นเราไปพลาดยังไงไม่ทันระวังก็ลังเตะได้ใจผมจริง3ยกเรายังคู่ขี้สุดสีกันอยู่นะเราพลาดยก4น้ำหนักตัวมีปัญหาไหมปกติต่อ119 120บีบลงมาจริงๆนั้นน้ำหนักที่เราที่ที่ชอบนี่หนักเลย19 20ไว้ที่ความเป็น10ต่อไฟนี้ต่อเท่าไหร่เนี่ย118 118บีบไปเยอะไหมจริงๆเราอยากสัก120เนี่ยกำลังโอเคอยู่แล้วตอนนี้ก็ยังไงต้องพักสักครู่สักระยะนึงว่าไงไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ทางค่ายนะฝากอะไรถึงแฟนมวยหน่อยไฟนี้ขอโทษที่ทำให้แฟนมวยเสียใจแต่เรายังสู้อยู่นะอย่าท้อนะสู้ครับนะโอเคสู้นะแม่ก็น่าจ่อยไปครับทางเพชรวานนท์เมื่อวานนี้เสียใจไม่เป็นไรครับเพชรวานนท์คำว่าชนะยังไม่เป็นเลยครับ2ไฟ3ไฟแล้วครับไฟที่3ติดต่อแล้วนั่นที่แพ้เพชรวานนท์บอกเลยนะขอโทษที่ทำให้เสียใจพี่เสียใจพี่ทนได้แต่คนอื่นเสียเงินนะแต่เสียเงินนะครับเพชรวานนท์ครับจะทำยังไงดีเนาะมาพลาดครับยก3นี่ยังคู่ขี้สูสีอยู่เลยนะครับยังเบียดไปเบียดมามาพลาดโดนหมัดในยกที่4ครับโดนทางยอดมงคลเนี่ยต่อย1 2 3เนี่ยแล้วก็โดนเข่ามาอีกชุดนึงจากนั้นโอ้โหราคาก็ไปเลยครับไหลปลูดไปเลยก็เดี๋ยวมาดูสรุปผลในรายการดีกว่าครับรายการเมื่อวานนี้ครับผมทนายเคลูกเขาขวางครับชนะคะแนนสุริยันชรัตนชัยครับชัยชนะ42พี่น้องครับแพ้คะแนนโชคดีสิทธิ์จ่าเต๋ออาญาศึกเดชชวริตครับชนะคะแนนมั่งมีสอดำเนินโชคดีสอ.อาเขตชนะคะแนนยอดสุริยาสิทธิ์ประจันครับจตุจักรศักดิ์หอมศิลป์ครับชนะคะแนนเพชรลูกยอกสอสิทธิชัยแสนเก่งหนุ่ยกาแฟโบราณครับแพ้คะแนนเริงศักดิ์สินิวัตรยอดมงคลเมืองสีมาชนะคะแนนเพชรวานนท์อกุลธรนะครับ
ก็ยอดค่าผ่านประตูเมื่อวานนี้โกลายบอกขาดทุนครับ 450,000 450,000 ขาดทุนเหรอครับครับชาวต่างชาติเท่าไหร่ชาวต่างชาติ93คนผมว่าน่าจะธรรมดาน่าจะไม่ขาดมากขาดทุนกำไรนะนิดหน่อยครับนิดหน่อยสู้ๆครับกอประกาศคนหายครับหมีทุ่มแบนจากคุณหนุ่มบางขุนเทียนนะครับแหม SOS ส่งเข้ามาหมีทุ่มแบนครับเมื่อวานมาไหมเมื่อวานก็ไม่เห็นนะครับหายไปเอกสิทธนันมาครับกำลังใจให้พี่ตันพี่ป๋องพี่ปอนนุยและทีมงานครับขอบคุณมากครับคุณเอกครับผมเดี๋ยวพักเบรกก่อนดีไหมสกิดดาวกับสมาร์ทช่างเกือกม้าโคราชคือคนเดียวกันใครคือสมาร์ทช่างเกือกม้าสเก็ตดาวไม่รู้ครับอันนี้งงสเก็ตดาวเพชรพญาไทเหรออันนี้สวัสดีมวยรายวันและคนรักมวยทุกท่านครับคุณเอกสิทธิ์สนั่นครับสวัสดีด้วยหมายถึงอะไรครับผมงงครับผมงงแล้วเนี่ยผมงงกับ SMS ครับอันนี้นิดนึงเป็นตันอยู่ได้ไหมถ้ามีปัญหาทางใจกับเงินกับเรื่องเงินครูเพชรอ๋อนี่คงหมายถึงบัวขาวครับครูเพชรเมื่อกี้ผมเข้าไปดูก็มีอีกข้อความหนึ่งที่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยครับไม่มีสัญญามียืมกันเนี่ยไม่มีสัญญาคนรู้จักกันยืมกันเนี่ยต้องมีสัญญาไหมสัญญาปากเปล่าเนี่ยจะทำยังไงเหรอผมว่าถ้าเขาเข้าบัวขาวต้องเข้ามาคุยครับครูเพชรคือปัญหาบัวขาวเข้ามาคุยเนี่ยกำนันเขาจะบอกเลยว่าไอ้ที่กำนันยืมไปเนี่ยเราเอาอย่างนี้ไหมอย่างนั้นไหมคือบัวขาวได้แต่ไปพูดอยู่ฝ่ายเดียวนะครับครูเพชรถ้าบัวขาวเข้ามาคุยสามารถบอกกับสื่ นั่งคุยกับกำนันแล้วพูดออกมากับสื่อเลยเนี่ยบอกที่กำนันยืมไป3ล้าน4แสนอะไรเมื่อไหร่เนี่ยไหนลองพูดมาสิบัวขาวก็ไล่ไปสิแจงมาแจงมาแจงปั๊บกำนันบอกปุ๊บเลยว่าอ๋อกำนันจำได้แล้วถ้างั้นเดี๋ยวหักวันนั้นวันนี้วันนี้ไม่หรือว่าเอาในกรณีอันนี้นี่ผมต้องขอโทษกำนันก่อนเลยเพราะกำนันบอกว่าสมมติถ้าบัวขาวยืมจริงแต่กำนันบอกไม่ได้ยืมอันนี้ก็ต้องบอกอ่างั้นคือผมว่าไอ้ตอนนี้ปัญหาเรื่องเก่าๆเนี่ยเอาไว้อีกส่วนหนึ่งปัญหาต่อจากหน้านี้ในอนาคตเนี่ยจะเอาอย่างไรอันนี้สำคัญก็คือเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของบัวขาวเนี่ยเป็นที่จับตามากของไม่เฉพาะคนในวงการมวยตอนนี้คนวงการอื่นก็จับตาเรื่องนี้บอกกลายเป็นว่ามองกันว่าคนวงการมวยเนี่ยอุ้ยมากันทำกันแบบนี้หรือเปล่าบางคนถึงกับกล่าวว่าพรบมวยฉบับนี้เป็นพรบท่าซึ่งผมค่อนข้างที่จะไม่พอใจมากว่าพรบฉบับนี้เนี่ยมาเพื่อเป็นพรบเลิกท่าโดยที่ซ้ำไปเพราะว่าถ้าไม่มีพรบมวยฉบับนี้เนี่ยนักมวยต้องอยู่กับค่ายไปจนตายพูดกันแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าพอพรบมวยฉบับนี้เนี่ยออกมาเนี่ยก็ทำให้คือมีระยะเวลา8ปี10ปี แต่ที่มันมีปัญหานี่ก็อย่างที่บอกมาเพื่อช่วงต้นรายการเนี่ยเพราะว่าทางสำนักงานกีฬามวยเนี่ยไม่ใช้อำนาจที่มีเนี่ยให้เด็ดขาดชัดเจนอย่างที่คุณตันบอกเหมือนไม่มีมีดอัญญาสิทธิ์มีดาบอัญญาสิทธิ์แล้วก็ไม่ลงโทษลงดาบให้ชัดเจนก็กลายเป็นว่าตอนนี้ใครจะเหมือนก็ไม่เห็นคุณค่าของพรบมวยฉบับนี้ครับแล้วก็เมื่อกี้บาซ่าครับคุณสีเกตบอกกลับสีเกตเกือบไม่ได้เลยขนาดอยู่สีเกตยังเชียร์บาซ่าเลยที่ดูนะ แล้วผมนะจะไม่เหลือหรอครับ อยู่บางบัวทองก็ต้องบาซ่าเลยครับทั้งบางครับวันนี้แต่ว่าวันบาเยนได้เนี่ยผมเนี่ยผมบอกให้เลยว่าผมอยู่เชลซีจริงๆจริงๆผมอยู่เชลซีแต่ว่าพอจังหวะที่เชลซีโดนไล่เนี่ยราคาตอนนั้นก็ยังเป็น 1.75 อยู่ก็คือต้องยิงถึง2ลูกนะขนาดนำ 2-1 นะต้องยิงอีก2ลูกถึงจะรับซับยังต่อเลยคิดดูดิก็มันคือมันย้ำอยู่ข้างเดียวคิดดูแล้วเมสซี่เมื่อกี้มี SMS อีกนี่คือพูดในเรื่องนะเพราะว่าเขา SMS มาบอกว่าเมสซี่กับโดตอนนี้กำลังคุยกันแล้วเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวให้ข้อความมาอีกทีก่อนแล้วกันครับครับผมพักเบรกสักครู่ครับกว่า55ปีที่ FBT เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬาที่ได้มาตรฐานสากลคู่นักกีฬาทีมชาติไทยและคนไทยจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกFBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา